สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไดฮัตสุเตรียมขนรถยนต์ต้นแบบมากถึง5รุ่นหลากหลายรูปแบบตัวถังมาจัดแสดงในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017และที่เด็ดกว่านั้นคือรถยนต์ต้นแบบ4ใน5รุ่นนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกในงานดังกล่าวส่วนแต่ละรุ่นจะมีหน้าตายังไงกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยครับ Daihatsu DN Compano รถยนต์ต้นแบบ4ประตู Compact Style Coupe มีกลิ่นอายการออกแบบที่ดูย้อนยุคหน่อยๆเนื่องจากนำปรัชญาการออกแบบของ Daihatsu Compano รุ่นปี1963มาประยุกต์ใช้Daihatsu D-N-Track รถยนต์ต้นแบบ Compact SUV ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งชีวิตประจำวันในเมืองและงานอดิเรกนอกเมืองโดยมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูสนุกและมีชีวิตชีวาทั้งภายนอกและภายในDaihatsu DN Multi 6รถยนต์ต้นแบบ MPV เบาะ3แถวพร้อมเบาะแถวที่2ที่สามารถเดินทะลุไปยังเบาะแถวที่3ได้แนวทางการออกแบบนั้นเน้นให้ใช้งานสะดวกผ่อนคลายและดูดีDaihatsu DNU Space รถยนต์ต้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อแม่ที่ยังต้องเลี้ยงลูกเล็กอยู่มาพร้อมกับประตูหลังสไลด์ขนาดใหญ่ใช้งานง่ายทั้งยังสามารถปรับเบาะให้เป็นโต๊ะอาหารได้ด้วยนอกจากนั้นผู้โดยสารเบาะหน้ายังสามารถเดินทะลุไปเบาะหลังได้ปิดท้ายด้วยกระจกหน้าแบบพาโนรามิกที่ให้ทัศนวิสัยที่ดีDaihatsu DN Pro Cargo รถยนต์ต้นแบบคันเดียวในกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์คาดว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Daihatsu Midget รุ่นปี1957ที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรถยนต์ต้นแบบคันนี้มีจุดเด่นที่พื้นเรียบทำให้สะดวกในการขนของและจุของได้มากทั้งยังนำไปประยุกต์ทำสำนักงานเคลื่อนที่ได้อีกด้วยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ